นิดาโพนะคะที่เผยว่าประชาชนหนุนแยกระบบงานสอบสวนออกจากตำรวจพร้อมต้องการให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบปากคำบุคคลไว้เป็นหลักฐานค่ะนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องปฏิรูปตำรวจอย่างไรจึงได้ใจประชาชนทำการสำรวจระหว่างวันที่24-29กรกฎาคมที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพจำนวน 2,003 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจในระบบงานสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกิน 1.1 พบว่าร้อยละ 69.75 ระบุว่าเห็นด้วยเกี่ยวกับการแยกระบบงานสอบสวนออกจากตำรวจเพราะเป็นการแยกระบบงานจับกลุ่มและงานสอบสวนออกให้เป็นสัดส่วนแต่ร้อยละ 24.31 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะการสืบสวนสอบสวนถือเป็นหน้าที่ของตำรวจขณะที่การให้พนักงานอัยการนั้นมีอำนาจตรวจสอบควบคุมการสอบสวนคดีที่มีโทษจำคุกเกิน5ปีหรือคดีที่มีการร้องเรียนนะครับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.83 เห็นด้วยเพราะเป็นการป้องกันการทุจริตในระบบงานสอบสวนเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ร้อยละ 12.83 ครับระบุว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามีฝ่ายที่คอยตรวจสอบและควบคุมอยู่แล้วครับทั้งนี้ประชาชนเห็นด้วยนะคะเกี่ยวกับการให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบปากคำบุคคลเป็นหลักฐานไว้ให้อัยการและศาลตรวจสอบได้เมื่อจำเป็นทุกคดีเว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดถึงร้อยละ 90.31เพื่อจะได้มีหลักฐานเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบหลักฐานที่มีอยู่จะเป็นหลักฐานที่แท้จริงไม่มีการบิดเบือนค่ะ